จริงๆนะคะเพราะว่าระยะเวลาประมาณ10วันนี้ค่ะปรากฏว่าฟิลิปปินส์เจอพายุมากถึง4ลูกด้วยกันนะคะทั้งโอลาเบโซเดลรวมไปถึงซุปเปอร์ไต้ฝุ่นที่ชื่อว่าโคนี่นะคะแล้วต้องจับตาไปที่พายุอีกลูกหนึ่งค่ะพายุโซนร้อนอัศนีกำลังจะทวีกำลังแรงขึ้นกลายเป็นไต้ฝุ่นนะคะแล้วทั้งโคนี่กับอัศนีค่ะเตรียมที่จะพัดถล่มที่ฟิลิปปินส์พร้อมๆกันเลยในวันพรุ่งนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันค่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุก่อนหน้านี้ยังไม่คลี่คลายไปเลยแต่ตอนนี้เนี่ยพายุลูกใหม่ก่อตัวและกำลังจะมีผลกระทบแล้วนะคะฟิลิปปินส์เจอพายุรุนแรง4ลูกติดกันภายในระยะเวลา10วันเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะโดยหลังจากเพิ่งถูกพายุโซนร้อนโมลาเบถล่มไปในสัปดาห์นี้ทั้งที่ยังไม่ฟื้นตัวจากโซเดลเลยนะคะล่าสุดนั้นฟิลิปปินส์กำลังจะเจอกับไต้ฝุ่นพัดถล่มพร้อมกันถึง2ลูกค่ะถ้าหากว่าดูตามลักษณะอากาศการคาดการณ์แล้วอาจจะเกิดขึ้นเร็วสุดวันพรุ่งนี้เลยนะคะลูกแรกคือพายุไต้ฝุ่นโคนี่เป็นพายุลูกที่18ของฟิลิปปินส์ในปีนี้ค่ะทวีกำลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นระดับ5เทียบเคียงกันกับเฮอริเคนระดับ5เลยนะคะเป็นระดับสูงสุดแล้วค่ะแล้วโคนี่เองก็กลายเป็นพายุลูกใหญ่ที่สุดในโลกในปีนี้ด้วยนะคะด้วยความเร็วลมคงที่สูงสุดในขณะนี้280กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและความเร็วลมกระโชก330กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคาดการณ์กันว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นโคนี่หรือที่ในฟิลิปปินส์เรียกว่าโรลี่จะพัดถล่มฟิลิปปินส์ภายใน36ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะจุดขึ้นฝั่งบริเวณเมืองออโรราและเกซอนในช่วงค่ำของวันพรุ่งนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเช้าวันจันทร์ที่จะถึงนี้และซุปเปอร์ไต้ฝุ่นที่รุนแรงถึงระดับนี้เนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างใหญ่หลวงแน่ๆค่ะโดยตำแหน่งล่าสุดของโคนี่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอยู่ห่างจากเกาะลูซอนตอนกลางของเวียดนามนะคะออกตอนกลางของฟิลิปปินส์ไปทางตะวันออกประมาณ 1,000 กิโลเมตรนะคะทางการฟิลิปปินส์เองเตรียมประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นล่วงหน้าในหลายจังหวัดในภูมิภาคไบคอค่ะโดยอิทธิพลของโคนี่จะทำให้ฝนเริ่มตกกระหน่ำตั้งแต่วันนี้ก่อนที่พายุจะมาถึงนะคะโดยอุตุนิยมวิทยาของฟิลิปปินส์ตอนนี้กำลังเฝ้าระวังพายุโซนร้อนลูกใหม่อีกลูกหนึ่งด้วยค่ะลูกนี้ชื่อว่าอัศนีตั้งชื่อโดยประเทศไทยเองนะคะแต่สำหรับฟิลิปปินส์แล้วเขาเรียกชื่อว่าเซโอนี่พายุอัศนีเนี้ยก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกนะลำคาญยังท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมว่าสามรอบแล้วที่พูดคำเดียวนี่เอาปล่อยเข้าไปเรารู้เขาแค่นั้นก็พอแล้วฟังมากรู้มากหูอื้อทั้งอะไรต่ออะไรที่เขาว่านะครับรู้แค่นี้ก็พอมาถึงบ้านเราที่นี่ครับผมว่านะถ้ามันจะมาด้วยความเร็ว280กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหเขาเทียบเฮอริเคนระดับ5มันก็แปลว่ามันรุนแรงมากเลยแหละครับในรอบ5ปี10ปีเห็นจะว่าเนี่ยถ้าเป็นจริงตามที่เขาว่าเมื่อกี้นี้นั่นแหละคือไต้ฝุ่นเอาล่ะเซสมมตินะถ้ามันขึ้นมาจริงๆผมว่าหมดนะฟิลิปปินส์ไม่โดนหนักหรอกครับบอกให้ก็ได้มันจะมาโดนเวียดนามนี่หนักหนักทางเวียดนามนะฟิลิปปินส์ก็มันก็ก่อตัวมานะก็เป็นทางเดินของลมของพายุมันเป็นทางเดินขึ้นเวียดนามแล้วก็เวียดนามเหนือไปเรื่อยล่ะจนกระทั่งไปถึงญี่ปุ่นไปถึงเกาหลีไปถึงไทเปนู่นน่ะไปถึงจีนแผ่นดินใหญ่นู่นน่ะครับสุดท้ายมันก็จะต้องเทลงตรงนั้นน้ำน่ะเทลงจีนแผ่นดินใหญ่จบข่าวตรงนั้นเองเมื่อถึงตรงเนี้ยเชื่อซะว่ามันประมาณ1สัปดาห์เอาครึ่งเดือนแล้วก็อ่ะไอ้เวลามันเดินทางซะหน่อยนึงนะไปให้มันเดินทางสักครึ่งเดือนขณะเดียวกันนี่นะครับอะไรมันเกิดขึ้นก็จะบอกว่ามีลมตะวันออกเฉียงเหนือความกดอากาศสูงมาอะไรจากจีนลงมาฝั่งประเทศไทยหนาวทีนี้เห็นไหมฝั่งไทยจะเริ่มหนาวทีนี้เจอกันแล้วกัน
แถวๆหนองคายนครพนมอีสานตอนเหนือในหนาวพอหนาวจะไม่พอนะฮะยังมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อาจเข้ามาอีกทีนึงเอาพาขึ้นไปลุ่นแม่ฮ่องสอนลุ่นใช่ไหมถ้าหากว่าลมจากจีนที่บอกว่าความกดอากาศสูงเนี่ยจีนจากตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังพูดถึงมาเปิดและมาเจอกับตะวันตกเฉียงใต้สวนทางกันเนี่ยไอ้จุดนี้แหละครับจำได้ไหมครับเหตุการณ์ไอ้ขุนน้ำนางนอนหงายอ่ะเออ13หมูป่านั่นแหละครับที่บอกว่าจะมีทั้งฝนตกกันรุนแรงมากเหลือเกินเด็กก็เข้าไปในถ้ำหาก็ไม่เจอทีนึงลักษณะเนี้ยสองสิ่งนี้มันมาปะทะกันณวันนั้นน่ะลุงก็ได้ยินแค่ใครก็ไม่รู้พูดผ่านจอเขาให้โอ้ถ้าถามว่าสองสิ่งนี้มันมาเป็นจบกันเมื่อไรก็เกิดลมหมุนสิพี่ หมุนพอหมุนน่ะคำว่าหมุนนี่แหละครับมันก็จะเกิดอะไรล่ะคำว่าหมุนเนี่ยรู้จักลูกข่างไหมพี่นั่นแบบเดียวกันนี่หมุนติ้วมีเท่าไหร่ก็หมดแล้วเกลี้ยงเรื่องนี้ลองนึกภาพมาได้เล่นดูว่างั้นนะกลับมาถึงไทยแลนด์ประเทศสยามแห่งเรานี่นะครับอ่ะเรามาเดาซิไอ้เจ้าโคนี่จะเป็นโคนี่โคน่าอะไรที่เขาว่าแหละนะหรืออัศนีอัศนงอะไรที่เขาว่าแหละถามว่ามันจะขึ้นประเทศไทยมั้ยถ้ามันมาจริงๆนะครับประเทศไทยมันจะเจอแบบไหนเอาเป็นว่าเจอโซนร้อนก็แล้วกันทางเวียดนามนี่เจอไต้ฝุ่นอ่อนกำลังลงบ้างก็เป็นโซนร้อนอ่อนจากโซนร้อนลงบ้างก็เป็นดีเพรสชันเอาเดาสิครับบ้านเมืองเราจะเจออะไรถ้ามันจะเจอนะมันจะกล้าขึ้นฝั่งประเทศไทยอยู่หรือที่ว่าใช่ไหมเราคอยดู 2-3 วันที่เขาว่ามาเนี่ยดูสิมันจะมาทำอะไรกับประเทศไทยได้บ้างไอ้ลมโคนี่นะนะพี่นะไม่เกิน2วันก็รู้หมู่รู้จักก็แค่นั้นเองนะเอาก็คอยดูว่ามันจะเป็นไปดังที่เขาว่าไหมโลกใบนี้มันจะวิปริตวิกฤตกันถึงขนาดนั้นเชียวหรือถ้ามันเป็นไปได้ก็มันรู้ไปสรุปก็คืออะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอยู่นะครับยกเว้นอะไรก็ตามที่สามารถทำให้โลกใบนี้หยุดหมุนได้คนนั้นนะจะแก้ปัญหาโลกใบนี้ได้ใครก็ตามที่สามารถหยุดการหมุนของโลกใบนี้ได้คนคนนั้นแหละก็จะแก้ปัญหาเรื่องโลกใบนี้ได้จบถ้าไม่สามารถจนด้วยกล้าวแล้วครับ จะไม่ได้เออมันมีนักฟิสิกส์เขาพูดถึงเอาไว้นะว่าเดี๋ยวนะเขาว่าไงน้องเนี่ยนึกสิบอกอ๋อเขาบอกว่าถ้าวัตถุชิ้นนี้ชิ้นอยู่ในมือลุงออกเลยครับก็คือปากกาด้ามหนึ่งอะไรกันเอาด้ามใหญ่ๆเนาะด้ามเล็กเกินไปด้ามใหญ่ขนาดถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของแสงแค่นี้นะถ้ามันสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของแสงโลกทั้งใบนี้จะหายแวบไปกับตาเลยดูสิครับดูสิฮะจะขนาดนั้นเฉลยวัตถุชิ้นขนาดนี้ก็แปลว่าวัตถุชิ้นเนี้ยถ้ามันสามารถคายพลังงานออกไปให้หมดเกลี้ยงวัตถุสสารวัตถุถ้ามันสามารถเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนจากสสารวัตถุเป็นก้อนมลพิษเนี่ยออกไปเป็นพลังงานทั้งหมดออกไปใช่ทำได้ถ้าสามารถทำให้มันเคลื่อนที่เร็วไม่น้อยกว่าความเร็วของแสง
ใช่มันปล่อยพลังงานมาจริงๆนะมากมายมหาศาลเกินถึงขั้นโลกใบนี้หายวับไปกับตาเลยอะไรมันจะปานนั้นเอาเชิญคำพูดคำเนี้ยมาจากสมการ e ทั้ง mc จักรังสองเนี่ยของไอน์สไตน์นะครับภาษาพุทธศาสตร์ก็บอกว่าได้แต่มันต้องไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีสีไม่มีแสงอันเดียวกันเพราะสีกับแสงมันเรื่องของตาเนาะไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรกันไม่มีน้ำหนักน้ำหนักก็คือเรื่องราวของสารวัตถุเองคำว่าน้ำหนักไม่มีน้ำหนักไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีเสียงนะสภาวะนี่แหละภาษาพุทธศาสตร์พูดเอาไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีไปแล้วว่าถ้าใครสามารถทำได้ที่ว่านี้ผู้นั้นก็จะรู้ว่าโลกใบนี้มันจะอยู่หรือมันจะไป อะไรทำนองนี้นะครับโลกมันจะอยู่หรือจะไป จะอยู่หรือไปเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเราเนาะ มันจะเรื่องเรา โลกใบนี้จะอยู่หรือจะไปก็มันเรื่องของโลกใบนี้เนาะแล้วเรื่องเราอยู่ไงทีเนี้ยเราอยู่ในโลกไหมพี่ถ้าโลกมันแปรปรวนไปเช่นนั้นตัวเราท่านจะอยู่ยังไงทีเนี้ยลุงก็หวั่นไหวไปหมดนะวิตกอกเพื่อไปทั่วโลกทั่วบ้านทั่วเมืองอ้าวนะใจเย็นรู้ไว้ก่อนรู้เรารู้เขาไม่ต้องลบก็ไม่แพ้รู้เรารู้เขารู้เรารู้เขาไม่ต้องรบก็ไม่แพ้ไอ้ที่เขารบแต่แพ้แน่ๆด้วย เขาจะรบกันด้วยวิธีไหนเรื่องของเราแต่เราไม่ต้องไปรบอะไรกับใครแต่ว่าอยู่นิ่งๆ นะอยู่นิ่งๆอยู่สบายๆทำใจสงบนั่นเองพี่ครับทำใจให้สงบทำจิตให้สบริสุทธิ์ทำใจให้สงบทำจิตให้สะอาดแล้วก็ตามด้วยบริสุทธิ์แล้วก็จะหยุดสรรพสิ่งนานาประการได้ว้าเข้าไปนะโอเคเนาะมีอะไรอีกอ่ะทีนี้จบไหมเนี่ยอีกคำหนึ่งก็มีนักฟิสิกส์เขาพูดไปเหมือนกันนะว่าอดีตปัจจุบันอนาคตก็อยู่ในจุดเดียวกันช่างมาตรงจังทรีอินวันผมว่ามันตรงกันไปหมดแล้วนะระหว่างพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ผมว่าเขาพูดตรงกันนะก็ไม่ใช่ลุงเลยเป็นคนพูดใช่หรือเปล่าท่านอยู่หน้าจอเคยจำภาษาลุงได้บ้างไหมเนี่ยคำว่าอดีตมันก็แค่ภาษาคำว่าปัจจุบันคือเศษหนึ่งร้อยล้านของวินาทีนี้มันก็คือภาษาคำว่าอนาคตก็คือวินาทีถัดไปใช่ไหมก็สามจุดเนี่ยของสามสิ่งอยู่ที่เดียวกันนั่นเองกฎพระไตรลักษณ์ก็เหมือนกันของสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันนะเกิดพร้อมกันของสามสิ่งเกิดพร้อมกันนะกฎพระไตรลักษณ์นี่แหละครับของสามสิ่งเกิดพร้อมกันแล้วก็หัวใจปอดสมองของสามสิ่งก็เกิดพร้อมกันภาษาลุงนั้นนะที่ว่าพูดทิ้งๆเอาไว้นะส่วนทางด้านภาษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะเมื่อเขาพูดมาเช่นนั้นน่ะมันมีอีกคำหนึ่งน่าสนใจอย่างยิ่งมีผู้คนพูดคำว่า before big bang นะฟิสิกส์มีคนพูด before big bang นะแต่เขาจะอธิบายต่างกับลุง
คำว่า before big bang น่ะเขาไม่รู้ว่า before ตัว before มันคืออะไรเขาจะไม่รู้ตรงนั้นนะแต่ลุงรู้ตรงคำว่า before นั่นนักฟิสิกส์เขาจะไม่รู้ว่า before สิ่งนั้นมันคืออะไรอธิบายว่ายังไงนี่มันโดนแต่เขาพูดแล้วนะครับว่า before big bang นักฟิสิกส์คนไหนพูดทิ้งเอาไว้ล่ะนั่นๆก็แปลว่ามันใกล้เคียงกันมาแล้วนะครับภาษาพุทธศาสตร์ภาษาวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาลุงภาษาลุงภาษาจิตศาสตร์นะครับอย่าลืมลุงเนี่ยเป็นภาษาจิตศาสตร์นะครับ ต้องแยกให้ออกจากกันให้ได้แล้วมันจะไปด้วยกันพอแยกได้มันก็ไปด้วยกันได้ครับวิทยาศาสตร์พุทธศาสตร์จิตศาสตร์นะครับนั่นนั่นผมว่ามันเข้าท่านะเข้าท่าจริงๆเนาะนะเอาละแค่นี้พอไหมภาษาแค่นี้พอไหมเนี่ยหรือว่าจะให้ขึ้นกระแดนแดนกระดานดำกระดานแดงอีกเอาอยู่เลยอดีตปัจจุบันอนาคตคือจุดเดียวกันครับนั่นภาษาวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงแล้วนะครับคือจุดเดียวกัน